namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nong tam tơ bàn เจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสต่อไปกวาดฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกายด้วยใจนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือฟังธรรมฟังแบบสบายๆไม่ต้องเครียดเพียงทำสติเลือกรู้ที่กายที่ใจว่าเราขณะนี้เราทำอะไรอยู่ เราได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีงานคือกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีมีสติเลือกรู้ว่าเรานั่งอยู่เราทำอะไรอยู่เราฟังอยู่เพราะฉะนั้นความเล่าร้อนเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยสติอาศัยสติเลือกรู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรมีศีล5ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีศีล8ก็ดีมีสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายเราได้สวดมนต์ไหว้พระพร้อมได้ทานศีลภาวนาเกิดขึ้นประดับชีวิตของเราเพราะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราต้องอาศัยลมจะเป็นตัวเป็นตนได้ก็อาศัยลมหมดลมก็ความตายก็ถามหาอาศัยลมเข้าลมออกมีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ากันในกรูหายใจออกกันในกรูหายใจเข้าสั้นกันในกรูออกยาวกันรูหยาบเรียนที่ลมเข้าลมออกลมภาวนานึกถึงความตายหายใจเข้ามาหายใจออกก็ตายหายใจออกมาหายใจเข้าก็ตายอันนี้ความเป็นจริงเกิดขึ้นเราต้องยอมรับสภาวะความเป็นจริงสัจธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไปนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นสุขที่ประเสริฐกษัตริย์ทุกชนิดเพราะนั้นเราก็ทำให้กายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมันก็เสริมสร้างในชีวิตของเราฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนั่งสมาธิด้วยเราจะได้กำไรในชีวิตเพราะนั้นเราก็งดนะงดจากการเล่นโทรศัพท์จากพูดคุยรู้หน้าที่ของเราสะกิดบ้างนาที่เราหลับนั่งหลับนั่งอะไรก็วันนั้นสะกิดกันวันนั้นต้องมีสติตลอดเวลาและเลิกรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่ฉันนั่งท่าใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายบริโภคมือชนกันนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาด้วยอาการสงบหลับตานอกสว่างในดวงตาลึกก็เป็นจิตใจสว่างนึกถึงพระพุทธเจ้าติดใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ติดใจแล้วมีพอเวลาหายใจเข้าที่ปลายจมูกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกที่เรานั่งสมาธิจะเพิ่งเบื่อการเบื่อสร้างความดีมันก็ไม่ทําให้ชีวิตเรานี้จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราพยายามปรับปรุงตัวเองคนปัจจุบันให้มีสีสันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะคนอดีตเนี่ยปล่อยละปล่อยมาเยอะแยะเราปล่อยละไม่ใช่ปล่อยละไปวางในสิ่งที่ไม่ดีเราปล่อยละไปวางในสิ่งที่สร้างความดีถ้าปล่อยละไปวางนักปฏิบัติก็ชีวิตจะมีความสุขไอ้ไหนก็ควรวางได้ก็วางไอ้ไหนควรทำอะไรได้ก็ทํานั่นแหละคือปล่อยละไปวางมีสติคือตัวปฏิบัติเราสติปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยมีสติมากขึ้นในตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายอดีตเกิดขึ้นก็รู้อดีตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมาอยู่ที่ปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นก็อนาคตที่ไกลเกินจะมาใฝ่ฝันแล้วฝันเราเป็นจริงไหมสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตชีวาก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองคืออะไรคือชีวิตคนปัจจุบันนี้ขณะนี้นั่งหลับตาลืมตาพูดคุยรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยทำอะไรบ้างศึกษาเราเรียนที่เรามานั่งตรงนี้ในเรียนจบก็ดีไม่จบก็ดีปริญญาตรีเนี่ยได้ทํางานดีก็เพราะคนปัจจุบันใช่หรือไม่เราต้องสะกิดตัวเองบ้างไม่ใช่ปล่อยปละละเลยตามแสงสีไปเรื่อยมาชีวิตเราก็มันก็จบอยู่แค่นั้นจบแค่นั้นเอง
เราน้อยอกน้อยใจเพื่อนฝูงเรียนจบมาการงานดีแต่งตัวดีเป็นหนุ่มแบงก็ดีสาวแบงก็ดีบริษัทก็ดีหนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศนั่นแหละก็แต่งตัวหล่อเท่มีได้เงินเดือนใช่ไหมแล้วเราน้อยอกน้อยใจก็ต้องมาขุดดินถังป่าทำไร่ทำนาอยู่ไม่ได้ต้องมาตากแดดหน้าดำข้ามเครียดต้องมาตอกเสาเข็มเนี่ยต้องถนนทางอ่ะเคยบอกโยมคนไหนที่มันเกย์อ่ะไม่อยากเรียนเนี่ยโน่แล้วพาไปแล้วขับรถไปจอดที่นั่นแหละจอดที่ไหนอ่ะจอดที่กลางถนนอ่ะข้างๆถนนนั่นแหละจะจอดกลางถนนในรถชนตายไปจอดเลยนี่เชยเลยนี่เมื่อก่อนก็เป็นแบบหนูนี่แหละให้เรียนต่อก็ถอยหน้าถอยหลังอ้าวไม่ต้องเรียนก็ไม่ต้องเรียนอยากทำงานเป็นไงนะไปผูกเหล็กขุดดินนั่นแหละทำสะพานนั่นแหละเป็นไงนาดำข้ามเขียนเพื่อนเดินมาเป็นไงพอพูดคุยน้องอกในใจเพื่อนถามว่าเรียนจบไหมหาว่าเพื่อนดูถูกไอ้เพื่อนเรียนจบมาก็ถามว่าหวังดีเป็นไงพุทโธมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวอ่านพุทโธไปปัทโธไหมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะความน้อยใจแล้วก็มีปมด้อยเหมือนที่แยกแตกกันลูกไม่สามัคคีกันทุกอย่างเลยมันมีปมได้ก็ครอบครัวที่เขาดูสบายสบายสามัคคีเอาธรรมะเข้าไปช่วยก็ดีเขามีธรรมะในหัวใจตั้งแต่เริ่มต้นเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ยังดีใหญ่เขาวางแผนหมดเลยก่อนจะแต่งงานทำไงต้องเรียนจบทำงานก็มีเสน่ห์ธรรมะวางแผนต้องทำยังไงบ้างไม่ใช่อยู่ดีแต่งงานเลยแต่งงานก็เลิกกันก็มีวางแผนแต่เราก็ต้องวางแผนว่าอาจจะทำอะไรเรียนจบแล้วงานไปด้วยกันได้ไหมชีวิตจิตใจไปด้วยกันมันได้ไหมนั่นแหละก็จึงได้ไปอยู่ด้วยกันอะไรก็แต่ก็วางแผนแล้วอยู่สองคนตลอดไปชีวิตเหรอเราต้องมีคนอื่นสมาชิกเพิ่มเติมมาหนึ่งสองสามเราจะมองในครอบครัวตัวเองไม่ได้ยังมองชีวิตตัวเองไม่ได้ก็บอกแล้วมีตาให้มีแววมีตาให้มีแววก็บอกมีตาหามีแววไม่มีแววก็ติคนโน้นก็ติคนนี้นะทั้งโลกก็ดีคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีฉันดีอยู่คนเดียวในโลกเนี้ยเราคิดที่เราดีพร้อมไหมถ้าดีจริงเนี่ยก็คงไม่ไปเลยกับคนอื่นเขาคงไม่ไปติว่าเขาเอาคิดสิคนดีที่แท้จริงมีธรรมะธรรมโมร่วมสมกับที่เราเรียนจบมาหรือดีครับเอาประยุกต์ไปสมบัติผู้ดีธรรมะพระพุทธเจ้าควรติตัวเองไหมอันนี้ไปเลยคนโน้นเลยคนนี้เลยฉันตาเขเลยตาเอกใช่ไหมใช่มันตามไม่สามัคคีอ่ะตามไม่สามัคคีโดยอัตโนมัติเลยคนโน้นก็ไม่ดีบ้านโน้นก็ไม่ดีบ้านนี้ลูกฉันดีคนเดียวในครอบครัวบางทางที่ลูกก็เที่ยวมาหยุดมันก็แน่ไปห้างอย่างว่าเล่นไปโน้นดูหนังก็ยังดีอยู่นั่นแหละนั่นแหละก็เพราะฉะนั้นลูกใครใครก็รักใช่ไหมของใครใครก็รักของเขาของกันดีๆนั่นแหละมนุษย์จะเป็นอคติเกิดขึ้นในหัวใจความชอบไม่ชอบไม่มีเกิดขึ้นเพราะเรายังมีโลกกดลงเต็มเลยเราไม่มาล้างไม่ชำระมาปฏิบัติธรรมไม่เอาความดีใส่กายวาจาใจบ้างใช่ไหมมีแต่สิ่งที่ไม่ดีทับไปที่กายทับที่วาจาทับที่ใจสะสมเข้าไปเคยเห็นหมูไหมมาถามเหมือนกันวันนี้ก็มีหมูอ่ะไม่ได้เลี้ยงหมูก็เห็นหมูไหมเป็นไงตัวไหนที่อาบน้ำดีๆก็หางสวยคนไหนที่ไม่ค่อยอาบน้ำมาอยู่ในคนในตรงก็เป็นไงอาบไปเอานี่อาบดินก็พอกตัวไม่เป็นไรพอกหางหมูน่ะพอกไปเนี่ยมันสะบัดไม่หลุดจากน้อยไปหามากจากวันหนึ่งสองหนึ่งจำว่าอาทิตย์เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เป็นปีเท่าไหร่ในสุดเป็นไงก็ต้องตัดหางหมูเนี่ยเอาออกเอาขนร่วงหมดเจ็บอีกมันต้องสะสางออกเรื่อยออกเรื่อยชำระกายเปื้อนกายเปื้อนกายมีมลทินแล้วก็ล้างด้วยสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาล้างด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองล้างมีสติลึกรู้ว่าฉันกำลังภาวนาอยู่กำลังมีพุทธลมเข้าโทรลมออกอดีตอนาคตก็มาที่ปัจจุบัน
อดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็ทําอย่างเงี้ยอดทนกันไว้อดทนอดทนต่อการนั่งสมาธิอดทนต่อการทําในสิ่งที่เรามันทุกข์มากอดทนที่กายนะกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานนะเห็นกายนั่งกายสงบเห็นกายไปปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นนะสติปัฏฐานสี่เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมเราต้องรู้ว่าเออมันสติเอากายปวดพิจารณากายปวดมันจะอยู่นานไหมในปวดชั่วชีวิตไหมกายปวดแต่ใจไม่ปวดใจดีใจสวยใจสบายใจเป็นผู้ชนะใจอดกลั้นไหมอดทนอดทนที่กายอดกลั้นอดกลั้นที่เกิดขึ้นในใจของเราอดกลั้นอารมณ์ต่างๆอารมณ์ชุนเชียวอารมณ์ดีไม่ดีก็แล้วแต่ดีก็รู้ว่าดีไม่ดีก็รู้ไม่ดีอันนี้มันจะทําหมดเลยดีก็ไม่ดีแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนี่สัจธรรมมันไม่มีอะไรแน่นอนแม้แต่น้อมมาที่กายที่ใจแม้แต่ชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมหมดลมก็ตายร่างกายแน่นอนไหมว่างๆพิจารณาบ้างรู้สึกว่าเราไม่ค่อยว่างเท่าไหร่พูดคุยกันนะโหรู้สึกว่าปุจฉาวิสัจนาประจำทางพระขาวนิกรมะขออภัยที่มาเนี่ยมาอยู่ในวัดเนี่ยปุจฉาก็ตลอดเลยปุจฉาวิสัจนาเอาโน่นเอาเรื่องบ้านมาเอาหนีมาบวชแล้วให้พ้นแล้วก็มาตามมาอีกอย่างปุจฉาวิสัชนาอีกเนี่ยใช่ไหมอยู่บ้านก็ปุจฉาวิสัชนาไม่เลิกมานี่ก็ยังปุจฉาวิสัชนาไม่เลิกอีกใช่ไหมเนี่ยมาวัดแล้วมาวัดแล้วเนี่ยมาเห็นสิ่งที่ดีนะก็ยังปุจฉาก็ดีนะตอนนั่งโต๊ะก็ดีอะไรแม่อาจารย์ไม่ว่ากันเนี่ยก็มาก็ว่าเอาขวานมาถักมาถักเอากระพี้ออกเอากระพี้ออกในต้นไม้นะมาสิ่งที่ไม่ดีเป็นกระพี้มันพ่อพังหมูน่ะ10 ปีเท่าไหร่20 ปีเท่าไหร่70 ปีเท่าไหร่เนี่ยเราพอกอยู่นั่นแหละพอกกายพอกวาจาพอกใจนั่งคิดเด้พอกไม่เลิกปุจฉาวินาปุจฉาวิสัชนาไม่เลิกผู้ที่เขาเจริญด้วยสติศีลสมาธิปัญญาเขาไม่ค่อยปุจฉาวิสัชนาหรอกเขาจะคุยในพอดีปุจฉาวิสัชนาพอดีว่าโออันนี้นะมันเป็นสิ่งที่คุยมากก็มากเรื่องคุยน้อยก็เรื่องก็น้อยลงไปคุยมากก็พุ่งสั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่ได้เนี่ยก็ปุจฉาวิสัชนาวิสัชนาน้อยที่สุดองค์ที่ปุจฉาวิสัชนาไม่เลิกเนี่ยสวดมนต์เสร็จก่อนจะสวดมนต์เสร็จก็ปุจฉาวิสัชนาสวดมนต์เสร็จก็ปุจฉาวิสัชนาไปยันโน่น4-5 ทุ่มตี 3 ครึ่งเอามาสวดมนต์ตี 4สวดมนต์เลิกเสร็จแล้วก็ปุจฉาวิสัชนาไม่ไปเดินปุจฉาวิสัชนาเดินบ้างไปพวกเราปุจฉาวิสัชนาเดินดิยืนเดินนั่งนอนที่ยามปกตินะยืนเดินนั่งนอนให้พอดีแล้วจะอยู่ได้เป็นไงปุจฉาวิสัชนาเดือนนี้ไปเป็นแถวแล้วนุ่งเกงเป็นแถวไปมีครอบครัวเนี่ยปุจฉาวิสัชนาไม่เลิกทำพิสูจน์สามเณรอุบาสกไปบาสิกามาเนี่ยมันสถานที่ดีครูบาอาจารย์ก็จัดไว้เนี่ยปูเนี่ยเราได้สร้างบารมีพร้อมหมดเลยรุ่นก่อนเนี่ยมาหลวงพ่อให้มาดูแลช่วยดูแลคุมคนที่เนี่ยไม่จ้างเพื่ออะไรใช้เงินไม่ยากหรอกแต่ไม่ศรัทธาสามัคคีเกิดขึ้นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นหลวงพ่อใช้ไอเดียกู๊ดไอเดียว่าทุกคนมานี้ไม่ใช่รวยทุกคนรวยบุญหมดเลยไอ้รวยเงินไม่ยากจ้างปุ๊บนี่อาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วไม่ถึงแต่นี่ทำไปเรื่อยๆพ่อทำไปเรื่อยๆศรัทธาสามัคคีเสร็จมาอะไรก็มาถามนี่คือครูบาอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อทุกคนเนี้ยมาหนึ่งเดียวกันแล้วอายุทางบ้านมาสีลายต้องผู้ชายผู้หญิงมาช่วยทําบอกช่วยบอกประกาศเอามาช่วยเลยหลวงพ่อมีน้ําไม่ไรคนติดกาแฟเอากาแฟไม่ขาดไอ้จะบอกว่าเอาโคกนะกระทิงแดงเอ็มริโพไม่เอาแล้วนี่ใช่ไหมไอ้คนที่ก็ติดมีเราจะเอาใจตัวเองใจตัวเองไม่ชอบแล้วก็ไม่เอามันไม่ใช่เราต้องมองการไกลมองการไกลว่าเขาไม่ติดอย่างเราใช่ไหมทุกคนนี่มันจะต้องหลายอย่างที่เหมือนนิ้วมือเนี่ยเคยเทียบนิ้วมือเนี่ยงั้นทุกคนก็สวยหล่อ
ผู้ดีเหมือนหมดเลยนะเรียนจบเหมือนกันปริญญาตรีกันทั่วประเทศเลยได้ไงนิ้วมือไม่เสมอกันใหญ่โตไม่เหมือนกันเล็กสูงต่ำใช่ไหมนั่นแหละเปรียบเทียบในนิสัยจิตใจทุกอย่างตรงนี้เพราะนั้นหลวงพ่อก็ไม่ต้องจ้างบางทีบริษัทบริษัทก็มาช่วยบ้างพระที่รู้จักเนี่ยก็จนเสร็จยานโน่เนี่ยยันที่จอดรถเนี่ยเคย ไปกำลังใจไปฝนตกบารอก็ดีอยู่เอาร่มให้กลางบ้างแดดใช่ไหมโยมที่รู้จักเนี่ยมาเดี๋ยวก็ไม่ใช่อาจารย์หน้าดำหมดเลยไม่ได้ใช้ใจอะไรเนี่ยสบายอยู่เนี่ยหน้าดำหมดเลยเนี่ยเพราะผมสังเกตว่าอ้าวอาจารย์เลยเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราดำข้างนอกแต่ใจไม่ดำใจดีใจช่วยเหลือส่วนรวมใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสร้างบารมีกันมาเต็มแล้วนะแต่ยังไม่เต็มร้อยเรามาสร้างต่อนะทางที่ธรรมะสว่างใจก็เหมือนกันที่ทางนะเหมือนทางพระสวรรค์นะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาต่อเติมตรงนี้เรายังปฏิเสธความรู้สึกนะที่มาวัดสังฆทานเราครูบาอาจารย์จัดไว้ตั้งแต่หลวงปู่ทองวานหลวงพ่อสนองไม่มีหลวงปู่ทองวานหลวงพ่อสนองก็ไม่เกิดไม่มีธรรมะไม่มีพระเจ้าธรรมะก็ไม่เกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันสืบเนื่องกันมามันพึ่งพาอาศัยกันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าขาดอย่างใดก็หนึ่งก็ไม่ได้อันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อครูบาอาจารย์เนี่ยสร้างสถานฐานที่บางทีมีน้ำตกน้ำตกเนี่ยบางคนไม่ชอบน้ำตกจริตไม่ถูกกันชอบต้นไม้ชอบไรชอบดอกไม้ใช่ไหมก็บอกแล้วนานาจิตตังอ่ะบางคนปวดหัวปวดใจมาเลยไอหัวมันก็ปวดแล้วปวดใจมากกว่าเพราะใจมันปวดปุ๊บมันก็ไปปวดหัวเนี่ยมันมาจากปวดใจก่อนใช่ไหมใจมันโดนกระทำจริงเข้าใจเราเนี่ยต้องพูดกันมองให้ลึกๆไปเนี่ยมันอ่อนแอมากมันไม่เข้มแข็งหรอกดูท่าทางข้างนอกเข้มแข็งใช่ไหมแต่โดนกระทบมากๆเลยเนี่ยเราไปนั่งร้องไห้มีเยอะแยะมันต้องผู้ชายผู้หญิงน่ะมันถึงที่สุดแล้วผู้ชายก็ผู้ชายกับแมนก็ร้องไห้ได้เหมือนกันแหละร้องไห้คนเดียวอ่ะผู้หญิงเหมือนกันท่าทางเข้มแข็งก็เป็นผู้นำผู้สุดก็ไปหนีไปร้องไห้ในห้องประจํามีทั้งนั้นแหละนั่นแหละหัวใจมันอ่อนแอหัวใจไม่เข้มแข็งหัวใจมันโดนกระทบเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งแต่ถ้ามีที่พึ่งทางใจพวกมันจะเข้มแข็งมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีธรรมะในหัวใจกระทบแล้วก็ผ่านกระทบแล้วก็ผ่านรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยวัดเรามันรวยอ่ะมีรถมีอะไรรถก็มาตั้งเยอะแยะมารถเนี่ยหลายยี่ห้อทั้งจักรยานมอเตอร์ไซค์รถเก่งเนี่ยพึ่งเครื่องบินมีอีกรวยไหมเดี๋ยวดูเนี่ยแค่มันจบเนี่ยมาโอ้โหรวยเกินมาหลายลำมันมาเลยเดี๋ยวสิเนี่ยขึ้นอยู่เลยเนี่ยสังเกตดูสิไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวมาอีกแล้วขี้นาทีมาแล้วรวยไหมเราก็ฟังก็สบายฟังผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไปใช่ไหมเหมือนกับต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างทำสติลึกรู้มีลึกรู้มากขึ้นมีรู้ตามรู้ตามเห็นที่กายที่ใจมีสติจำปัญญารู้พร้อมตัวร่างกายว่าทุกคนแต่งยศสีอะไรสีลายก็สีลายสีลายก็สีห้าสีขาวสีอะไรสีนักบวชอะไรก็รู้ของตัวเองเราไม่ก้าวก่ายกันนะถ้าก้าวก่ายปุ๊บนี่สีห้าอยากได้สีแปดก็ไม่อยากจะทำเพราะใจไม่ถึงใช่ไหมก็พูดอยู่นั่นนะแหมเสียดายเมื่อกี้ไม่ได้สมาทานสีนุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งแหมเนี่ยพูดให้แหลดูโลโก้เก๋ว่าฉันเนี่ยฉันอยากจะศีลแปดอยากจะบวชอยากจะบวชสดวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ทำไม่ได้พูดแล้วทำไม่ได้ก็เข้าตำหนองว่าคนทำไม่พูดคนพูดไม่ทำใช่ไหมคนที่เขาทำเขาทำอย่างเดียวไม่พูดเสร็จแล้วแต่พูดไม่หยุดอย่างที่ว่าปุจฉาวิสัชนาเนี่ยเขาปัดกว่าเขาจะก็ปุจฉาวิสัชนาแล้วเนี่ยปุจฉาวิสัชนาเสร็จเราพอปุจฉาวิสัชนาไปด้วยก็เล่นหลายคู่โทรศัพท์ไปด้วยเพิ่มรถเพิ่มชาติเขากวาดก็กวาดไปเขาทำแล้วก็ช่างเขาแต่ก็ปุจฉาวิสัชนาเป็นไงเหมือนกับเต่าก็ตายเนี่ยประมาทเกินไป
เขาไปเป็นพรหมเป็นอะไรเราก็อยู่แค่เนี้ยอยู่แค่อยู่ไปไม่ถึงไหนเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาสู่สถานที่นี้แล้ววัดเป็นที่วัดกายวัดใจก็มาถึงวัดไหมเขาถามเอาไปวัดเป็นไงได้สัมผัสวัดมีความสุขไหมเห็นวัดไหมวัดอยู่ตรงไหนอะไรก็ถามก็ตอบไม่ได้ไปแล้วเห็นโบสถ์หลวงพ่อโตโบสถ์แปดเหลี่ยมสวยวิจิตรพิสดารกว่าข้างในเราสงบต้นไม้ร่มรื่นมีน้ําตกมีอะไรมีนักบวชเยอะทั้งภิกษุสามเณรอ่ะเช็คหมดเลยเขาบอกเลยแค่นั้นจบเลยก็ถามแค่นี้จบแต่แล้วก็คุณมาไม่ถึงวัดเลยคุณเช็คแต่ของภายนอกแต่คุณไม่ได้เช็คของภายในเลยเช็คกายเช็คใจเช็คกายเช็คใจเช็คกายเช็ควาจาเช็คใจกายเรียบร้อยไหมกายเอามาฟังเทศฟังธรรมรู้ว่ามาสวดมนต์ไหว้พระมากราบพระไหมปัดกวาดไหมล้างห้องน้ําก็ดีอะไรก็แล้วแต่มาตรงเนี้ยสํารวมกายไหมไม่ใช่ว่าเรามาเล่นโทรศัพท์คุยผู้ชาววิสัชนาจริงอยู่ทุกคนทําได้หมดแต่ก็ต้องดูว่าเรามันเกินขอบเขตไหมเราต้องพอดีใครเห็นโอ้นี่คุณมาวัดกายแบบวัดกายถ้าจะโหนเหลือเฟือหรือวัดจะไม่มีวัดแต่ภายนอกแล้วคุณจะได้วัดที่แท้จริงไหมวัดสร้างวัดเราสร้างตรงไหนมาวัดกายเราสร้างที่กายให้เข้มแข็งฮะวัดวาจาก็พูดไม่หยุดนั่นแหละก็สงบเสงี่ยมพูดในสิ่งที่จําเป็นให้มีปิยวาจาพูดจาให้มีสัจจะไม่พูดเสียงดังเกินไปตลกเฮฮานี่อันนี้แสดงว่าเรามีวัดที่วาจาเอาวัดใจอาใจเราเนี่ยในใจเรานี่มันคิดอะไรบ้างความเล่าร้อนกังวลกังวายอย่างความอยากได้อยากมีอิจฉาริษยาพยาบาทเนี่ยถามตอบเหมือนปริศนาธรรมเกิดขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพระสูตรสามเณรอุบาสกบริการเนี่ยไม่ได้ให้ไปทํางานที่ไหนเลยพระพระองค์ทํางานมาตั้ง29 ปีแล้วมันงานภายนอกมันได้แต่งานภายนอกเปลือกนอกที่จะบอกของกี้เนี่ยเอาขวานมาถากเอากระพี้ออกแล้วถึงแก่นก็แก่นนี้เนี่ยแก่นศีลธรรมนี่เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคนผู้มีศีลเป็นที่ตั้งเนี่ยศีลในกายวาจาจะนี่ถึงแก่นพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้เว้นจากการทําความชั่วสร้างความดีนั่นที่เราสวดเนี่ยใช่ไหมเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาสร้างความดีต้องมาทำบุญถวายสังฆทานมาทำกิจกรรมศาสนาในตรงนี้เพื่อชีวิตเราเนี่ยจะได้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจงกับมนุษย์ผู้ประเสริฐประเสริฐมาประเสริฐไปไม่ใช่ประเสริฐมาแล้วเราก็มืดต่อไปใช่ไหมเรามืดมามืดไปจะเอางานเหรอเราจะเรียนจบเนี่ยเจ็บจบเนี่ยจบมันก็พีอ่ะพระเจ้าศึกษามาแล้วเรียนจบหมดแล้วไตรเพศทุกอย่างมันก็โอ้ยังกับมหาด็อกเตอร์อีกเรียนจบหมดแล้วจบกับพีจะเอาตัวรอดไหมได้ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยความเรียนภายนอกเหมือนกับพีอะแต่ต้องมาหาธรรมะมาธรรมะให้ชำระเอากับพีออกไปซะก็มีสติลึกรู้สติมากขึ้นมากขึ้นบอกว่าเราไม่ศรัทธาในการสวดมนต์ไหว้พระไม่ศรัทธาในที่มาบวชก็ดีไม่ศรัทธาในการฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ศรัทธาในการรักษาศีลเพิ่มสติเลือกรู้ว่าฉันกราบพระกราบยังมีสติว่าฉันกราบยังไม่ต้องให้ศรัทธาหรอกฉันกราบพระกราบยังบรรจงนึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์กราบยังด้วยบรรจงฮอดนอบน้อมนั่นแหละพอมีสติมากขึ้นเนี่ยพอไปสักพักหนึ่งเรากล่าวไปกล่าวไปมีสติมากขึ้นเนี่ยไอความเล่าร้อนเนี่ยความเล่าร้อนไม่อยากกล่าวพระมันก็อยากกล่าวพระใช่ไหมไม่อยากทำโน่นทำนี่ไม่อยากปัดกวาดก็เราอยากปัดกวาดเพราะมีสติมากขึ้นเกิดพลังสมาธิเกิดความเฉยไอความเล่าร้อนกวนวายเนี่ยเพราะความเย็นเนี่ยก็ว่าความเย็นสยบความร้อนก็คือสมาธิความเฉยนี่เนี่ยความเฉยเกิดพลังสมาธิสยบความร้อนความโกรธก็วาย
แต่อาศัยสติสติเป็นตัวปฏิบัติสติเป็นตัวมรรคแต่สติเป็นตัวมรรคมีมรรคมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดพลังสมาธิก็ผลตามมาเหมือนเราปลูกต้นไม้จะมีรากออกผลรากเราก็ต้องใช่ไหมต้องอาศัยสติก่อนพอสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมาพรวนดินพรวนไรลดน้ำอะไรก็มาปลูกให้รากแก้วมันเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็พื้นฐานไม่มีมันกายเนี่ยกายเหมือนกายเนี่ยกายของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานกายเป็นที่ตั้งสติมันเป็นรากแก้วมันงอกงามใบงอกงามใบงอกงามไปปุ๊บปุ๊บมันก็ออกดอกออกผลใช่ไหมออกพลังสมาธิพอมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมผลพลอยรับผลพลอยได้ก็มันมีความสุขเย็นสบายเหมือนกับอาหารโอชะพอมีพลังสมาธิเฉยมากขึ้นเมื่อความเร่าร้อนดับไปดับไปแล้วเกิดการพิจารณาวิปัสสนาเราธรรมะถาวิปัสสนาแหละเกิดการพิจารณาว่าความสุขมันจะหลังยังยืนไหมสุขเกิดขึ้นตั้งหลุดดับไปมันไม่สุขอยู่ไม่สุขเราเป็นโอ้โหหลายชั่วโมงเป็นชั่วชีวิตเลยมันไม่ใช่ไอ้ในสุขภายนอกมันมีสุขที่แท้จริงคือสุขไม่อิงมิตรคือสุขการปฏิบัติเป็นอริยมรรคอริยผลที่ความหลุดพ้นนั่นแหละสุขยาวนานเป็นชั่วชีวิตเลยไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนั่นถึงสุขตรงนั้นแต่เอาสุขเบื้องต้นไปก่อนสุขเบื้องต้นไปก่อนให้พิจารณาเป็นปัจจัยเอาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอสุขเกิดขึ้นแล้วสุขไปแล้วก็ดับไปแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็พิจารณาสุขทุกข์พอจะเข้าพิจารณาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นปัจจัยมากขึ้นเมื่อเกิดความเฉยปัญญาพิจารณาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเราก็ความเฉยเกิดขึ้นเราไม่ยินร้ายก็ตัดไปเป็นปัญญาตัดไปก็ความเฉยอ๋อเฉยอุเบกขาวางเฉยเฉยได้ก็ไม่เฉยได้อันนี้มันทางวิปัสสนาธรรมทางวิปัสสนาไปก็เป็นตัวปัญญาตัวปัญญาตัวชี้ตัวสมุจเฉดใช่ไหมทุกอย่างมันจบลงด้วยการตั้งอยู่แล้วดับไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าสังขารร่างกายขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันต้องสลายต้องบุบสลายไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะไม่อยู่เราจะหลังยั่งยืนแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายเป็นพิจารณาเป็นสัจธรรมแล้วก็เป็นพิจารณาตายร่างกายต้องเน่าต้องเปื่อยไหมพิจารณาหน้าตาเนี่ยสวยไม่สวยหล่อไม่สวยหล่อแล้วสวยก็แล้วแต่พิจารณามันต้องเน่าเปื่อยมันต้องไปทีละชิ้นสองชิ้นไหมหน้าตาสวยมันก็ต้องสิวฟ้าขึ้นแล้วสังขารก็ต้องแปรถลายไปแล้วนะขนตาก็เนี่ยมาก็หลุดไปแต่ยังมีขนตาปลอมมาแทนที่อีกว่าก็ไม่นั่นนะใช่ไหมโอ้โหนั้นมาบวชวันนี้ตาจริงตาปลอมเนี่ยบอกก็รู้แล้วตาปลอมมาบอกทำถาวรเลยคู่กันเลยตัวเล็กๆเหมือนกันทำคู่กันเลยเนี่ยเนี่ยเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยทำเหมือนกันเลยเอาออกไม่ได้ทำถาวรเลยไอ้นี่นอนหลับทำไงเนี่ยออกไปว่าไปยุ่งไปอีกตาค้างไปเจอไหมมันเกิดตามันแข็งเลยเพราะนั้นต้องถามมันแข็งมากกันหน่อยเจอไหมนั่นเนี่ยจะไม่ได้เนี่ยความสวยมันลำบากกันนะแต่สวยภายนอกมันอันตรายเหลือเกินนะทุกข์เหลือเกินแต่ก็มีเนี่ยเล่าสักนิดหนึ่งที่ไหนเล่าความสวยนะสวยไม่เลิกทีสวยไม่เลิกสวยไม่จืดจางเลยนะฟังไว้นะนี่ เห็นไหมไอ้ทรงตันจีเห็นป่ะเห็นไหมในหนังอะไรนะมิตรเพชรลานะทรงตันจีนะโอ้โหนะทรงเดินนี่ต้องระวังเลยโอ้โหมันจะโค่นอะไรมันล้มอะไรเนี่ยใช่ไหมนี่ก็ก็มีงานแต่งงานเพื่อนแต่งงานเพื่อนนะนี่เรื่องจริงไม่ใช่ละครนะผมเล่าให้ฟังนะทำยังดีเลยทำยังแพงเลยรู้ไหมทำเย็นเนี้ยมันไม่ใช่กินเลี้ยงเสร็จแล้วจะต้องไปพรุ่งนี้แต่งงานเพื่อนพรุ่งนี้ลองคิดดิทำเช้าก็ไม่ได้ใ
ช้าได้ไม่สวยต้องทำตอนเย็นทำงานโอ้นอนดิถ้านอนคุ้มปองเลยเสร็จเลยโอ้โหหมดเลยราคา4-5 พันเป็นหมื่นเนี่ยสมมติเนี่ยนอนต้องนอนนอนต้องหัวเนี่ยขอไปที่ศาลต้องคนหลับจนตื่นดูสิกลัวไอ้เนี่ยสงตันยีเนี่ยตอนตรงเนี้ยมันจะหายหมดเนี่ยมันจะยุ่งเข้าใจไหมโอ้โหดูความถ่วยมันทุกข์ไหมนอนแล้วก็บอกโอ้โหนอนลําบากเหลือเกินนอนนอนแบบแล้วก็นอนก็ไม่ได้ต้องนั่งข้างหลับข้างหลับต้องติดเอาหัวเกยก็ไอ้เก้าอี้เนี่ยก็บอกเป็นไงพอตื่นเช้าไปในขอกบเค็ดเนี่ยเดินในแต่ผมก็หนักอีกเนี่ยใช่ไหมนี่เลยสวยเกินพิกัดเนี่ยดูสิเนี่ยพระทรงนั้นอย่างเดียวนะทรงเพชรลานั่นน่ะโอ้เพชรลาก็ตัวเล็กด้วยนะผมทรงเนี่ยโอ้โหงานนี้เป็นไงนั่นเนี่ยเราจะสวยแบบนั้นเหรอสวยภายนอกอ่ะเอ้าก็สวยไว้ก่อนทุกข์ก็ทุกข์เราตื่นก็ยอมเนี่ยดูสิเนี่ยถ้าความสวยมีปัญญาไหมเนี่ยเอาวิชาครอบงำหมดเลยความสวยเนี่ยสวยทำให้ป่วยไข้ก็ยอมเราไม่ยอมกินอะไรก็ยอมขอให้สวยไว้ก่อนให้รอไว้ก่อนสวยไว้ก่อนแต่งตัวดีไว้ก่อนนี่คือทางโลกโลกียะอย่างที่บอกแล้วโลกที่วุ่นวายจริงดีจริงเด่นกันจริงนี้จริงหนึ่งหมดเลยด้วยกายวาจาใจนี่ครบหมดเลยดูถูกด้วยสายตาชนะก็ด้วยสายตาเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้แพ้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องชนะชนะด้วยเหตุด้วยผลนะชนะด้วยเหตุผลถ้าชนะด้วยภายนอกเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเพราะขาดสติก็ขาดสติปัญญาเนี่ยขาดสติแล้วปัญญาไม่เกิดคือสมาธิไม่มีปัญญามีก็ต้องสมาธิเกิดใช่ไหมพอมีสติมากขึ้นก็ความเฉยสมาธิเกิดพอเกิดปุ๊บก็เกิดปัญญาลองคิดที่ความเล่าร้อนเนี่ยความที่เล่าร้อนเนี่ยความเล่าร้อนที่เราร้อนเนี่ยเราคิดอะไรออกไหมใช่ไหมคิดอะไรออกไหมมันร้อนร้อนแล้วอุ่นเนี่ยร้อนมึนหัวให้หมดเนี่ยถ้ามันปวดใจมึนที่สามเราเพราะความเล่าร้อนนะความอยากได้อยากมีโลภอยากได้อยากได้เนี่ยมันมึนตึ๊บมันเนี่ยมันไม่มันอยากไม่เกิดว่าเราจะทำไงให้ได้ตรงนี้มาสมมตินะแต่พอไปฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เตือนสติว่าตั้งสตินะตั้งสติเลือกรู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรทำอะไรอยู่ตั้งให้สติให้เย็นๆลงพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยพุทโธเรียกสติขึ้นมาเหมือนความเล่าร้อนของคนที่ร้อนๆมาพุทโธ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 เย็นลงนะพุทโธสบายใจนะแต่พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเย็นลงเย็นลงทำให้ตื่นให้เบิกบานทำใจแล้วก็เบิกบานตลอดเวลาเล่าร้อนก็หายไปความอยากได้อยากมีความอะไรก็แล้วแต่หายไปก็เย็นเกิดพลังสมาธิเย็นมันก็ใช่ไหมกู๊ดไอเดียก็ปิ้งก็มาเลยไหมโอ้ฉันจะต้องไปค้าขายแบบนี้ฉันจะต้องทำแบบนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นมานี่เนี่ยคือตรงนี้เมื่อนั้นพระองค์สิทธัตถะอย่างที่บอกพระองค์เล่าร้อนมาตั้ง29 ปีแต่ถ้าพระองค์ถ้าทำตั้งแต่วัยรุ่นก็คงไม่ต้องอยู่29 ปีหรอกแต่พระองค์สร้างมาต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะจะต้องมียินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสจะต้องมาคลองเรือนคลองรายก่อนอย่างพระบิดาไม่เคยบอกให้ไปฟังเทศฟังธรรมเลยมีแต่เสริมแต่งสิ่งที่ลุ่มหลงทั้งนั้นเลยให้ไปเรียนก็ไม่ได้ให้ไปปฏิบัติเนี่ยใช่ไหมก็ให้เพิ่มเติมความรู้วิชาเป็นผู้นำก็ความโลภไปเนี่ยความโลภความอยากได้ตำแหน่งก็นะมันก็ทับถมกันไปความอยู่ในวังก็ไม่บอกให้ไปสวดมนต์ไหว้พระเลยไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
เข้าไปเข้าไปก็ไปบริวารนี้ไปแล้วก็กลับอย่างเงี้ยไม่ได้ไปค้างคืนอย่างที่เรามาเงี้ยอย่างที่เรามาเงี้ยอันนี้เรามามาอิสระมาเห็นในสิ่งที่ดีงามอันนี้เราจะไม่กลับบ้านก็ได้แต่วันนี้อุโบสถวันเสาร์เราโชคดียังเมื่อคืนก็เวียนเทียนเวียนเทียนนี่ก็เวียนเทียนก็ต้องเข้าใจนะไม่ใช่เวียนไปงั้นแหละเขาเวียนแล้วก็เวียนนะฮะเวียนเทียนหมายว่าเวียนเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากเราไปเอาความดีเข้ามาหาตัวเองใช่ไหมเวียนนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเวียนทักษิณาสามรอบเราเวียนขวาใช่ไหมเวียนขวาไปซ้ายใช่ไหมแต่ถ้าคนตายนะไม่มีใครเวียนขวาไปซ้ายหรอกใช่ไหมเวียนซ้ายมาหาขวาแล้วนี่เวียนออกนะเข้าใจนะเวียนขวาไปซ้ายเนี่ยเวียนออกเวียนออกจากวัฏจักรวัฏจักรวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดคนที่เวียนว่ายตายเกิดในน่าสงสารไหมไหนต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พระองค์พระอินทร์ประพาสป่าทำยังไงตั้งแต่ฉันรู้สิทธิ์แล้ว อารัธนาขอให้ท่านถึงเวลาแล้วอย่างนี้ยุคนี้เนี่ยเริ่มแล้วข้าวยากหมากแพงกรุงยุคกุลียุคเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเริ่มใกล้ใกล้จะมาตัดแล้วพระเจ้ายังไม่ตายใกล้ใกล้ความจริงแล้วเหมือนกับยุคเนี้ยยุคเนี้ยยุคชิงดีชิงเด่นกันกุลียุคนะยุคที่ชิงดีชิงเด่นกันมองอะไรก็ฆ่ากันหมดมองอะไรก็ไปเอาบุตรเข้าใจไหมใช่ไหมรู้ไหมนักศึกษาเดี๋ยวนี้ไม้ที่ตีเส้นในไม้พวกนี้นะโอ้โหไม้ยาวเลยเนี่ยมีเรื่องกันตีกันเที่ยงสลบได้ไหมปืนนะปืนปากกามีหมดเลยนะเนี่ยยุคนี้ยุคที่มองหน้าเป็นอาวุธหมดเลย2500ยังดียุคไม่อันตรายเท่าไหร่ยุคเนี่ย2500มาแล้วนี่ยุคศาสนาพระเจ้าหมดทั้งหมด2500ยุคนี้ยุคศาสนาที่เขาเพิ่มเติมพระอินทร์มาละขออารัธนาทุกอย่างตรงนี้นะอันนี้นะเพราะนั้นอารัธนาแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่สร้างบารมีมาเนี่ยขอให้เทพบุตรเนี่ยลงมาจุติมาโปรดเป็นพุทธเจ้ามาโปรดกับเวนัยสัตว์สัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากต้องชิงดีชิงเด่นกันอินเดียก็ไม่แตกอย่างเลยเนี่ยอินเดียจุกที่ข้าวยากหมากแพงต้องชิงดีชิงเด่นต้องแย่งกันตัวเวนามายแล้วหลายแล้วหลายลำพวกนี้ดูสิว่าโมลมาจะได้วังนั่นน่ะเดี๋ยวนะเพราะทางผ่านพระพุทธได้ขอนะขอผ่านมาก็ผ่านไปนะใช่ไหมจริงเขาไอ้นี่มาหลวงพ่อมาสร้างที่หลังเสียงก็มาก่อนเพราะดอนเมืองเขาบินมาก่อนเขาใช่ไหมเรามาที่หลังนะมาที่หลังต้องทำใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ออกบวชถึงเวลาแล้ว29 ปีนี่ถ้ารอพระองค์นี่40 ปีนี่โอ้ราหุลแล้วก็ไปต้องเดี๋ยวต้องคนที่หนึ่งที่สองคนที่สองที่สามมานี่ติดแน่นอนระบวงเห็นไหมที่เกิดที่แรกอะราหุลเนี่ยราหุลเนี่ยก็เป็นเวลาราหุกาวกันนี่บอกโอ้เราไม่ห่วงแล้วที่ชื่อราหุลนั่นแหละขนาดห่วงพิมพาก็ห่วงอยู่แล้วนะห่วงไปไม่รอดอยู่แล้วไหนจะลาหุนลูกขึ้นมาอีกเขาบอกกันนี่เรามีห่วงเพิ่มอีกแล้วโตอากาศมันเย็นนะพัดลมธรรมชาติหาวแล้วพออิ่มแล้วก็หาวนะเนี่ยนะถ้าอยู่ที่พักก็หลับไปแล้วหาวแล้วก็หลับไปเลยอันนี้เกรงใจเนี่ยเกรงใจหลับไม่ได้นะใจตื่นใจตื่นนะจะรู้นะใจตื่นไปก่อนมาเขาบอกว่าใจเขาบอกว่าถ้าธรรมะบอกอะฝังเทศบอกโอ้ท่านทั้งหลายจะเพิ่งโหดร้ายกับธรรมะเลยเหมือนกันบอกทำไมนะบอกฟังไปก่อนเถอะเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่งหลับไหลเริ่มงั้นบอกว่าธรรมะพระเจ้าเนี่ยฟังแล้วตื่นใช่ไหมถ้าธรรมะพูดได้นี่เราสะดุ้งกันเนี้ยเราไม่เข้าใจธรรมะเลยอยากหลับอยากอะไรอยากนั้นนะธรรมะก็ตื่นคำว่าธรรมะนี่มันตื่นตลอดเวลานะ
ถ้าเข้าใจธรรมะมันจะตื่นตื่นพอตาจะหลับปุ๊บก็ตื่นตื่นตื่นปลุกเลยเนี่ยโอ้นี่ตาหลับก็หลับไปเลยอ้าวหลับก็หลับเลยเนี่ยใช่ไหมเราไม่ปลุกทันทีเนี่ยปลุกที่ใจเรานะมาถึงตรงนี้นะเรานะก็เลยพระสุดพระอินทร์พระพรหมก็พระอินทร์กันต้องในเรามิตรเป็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะจะเคยพูดหรือบ้างไทยเคยใช่เนี่ยคนเกิดเนี่ยคนคลอดลูกก็โหคลอดลูกยังยากลำบากเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่คลอดธรรมดาไม่ใช่พระองค์นี่อย่างที่เลยมหามายาที่พระองค์ประสูตินี่เดินเดินเดินออกเฉยอันนี้คลอดจะเป็นจะตายโอ้ปากเปรี้ยวปากบูดหน้าโอ้หน้าคลอดโหเกิดยากจนไปขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมทำถึงที่สุดเนี่ยเพื่อให้พระองค์นี่คนเกิดคนแก่แก่ก็หลังงอแก่ก็จากยาจากยาเอาทูบอกราชนานี่อะไรคนเกิดจะเกิดตรงนี้ต้องอย่างนี้เอาอันนี้คนแก่แก่อย่างนี้เหรอเรานะก็ต้องแบบนี้พระองค์เอาคนเจ็บประงาประงาบเนาะคนเจ็บเนาะพระองค์ต้องเป็นแล้วคนตายมาตายนี่ยังไงเนี่ยตายคือตายหมดลมนั่นแหละแล้วพระองค์ก็ไปสะดุ้งคือสมณะสมณะคือก้อนผมในหัวโลนน่ะขอไปห่มผ้าสีแล้วก็บิณฑบาตว่านี่คืออะไรนายชนะสมณะพระเจ้าค่ะสมณะคืออะไรสงบต้องเงียบออกจากบ้านจากเรือนไม่อยู่อย่างบ้านอย่างเรือนอ่ะฤาษีก็ต้องฤาษีก็ไม่เข่งถึงที่สุดโง่เขาลกลงหลังองค์เคยเป็นฤาษีมาแล้วแต่นี่เตะตาเตะใจว่าทําไมต้องเป็นสันมาแล้วอย่างนี้ออกจากบ้านจากเรือนต้องอย่างนี้โอ้อันนี้นะสนใจตรงนี้นะก็เลยกลับนะเลยกลับไปนะกลับไปนั่นแหละอารมณ์ไม่สุนทรีแล้วอารมณ์ไม่สุนทรีที่ว่าอยากที่จะประพาสป่าอยากจะนั่นอยากอะไรนี่ก็มันก็ไม่มีแล้วเอาแดดนั่นท่านนี้แดดจะตามเราไปเรื่อยนะอาจารย์นั่นสบายมากแดดแล้วมาถึงทั้งทีเนี่ยใช่ไหมแน่แน่แน่เราคิดเจ๊ตะวันมันตามเรานะเรานั่งทำไม่รู้ไม่ใช่เจ๊เดี๋ยวตะวันก็คลอยหายไปอะไรยังตามออกตามอยู่แล้วเนี่ยเงาตามตัวน่ะเหมือนเราเนี่ยจะหนีเงาได้ไหมเดินไปไหนก็เงาทำไมชอบตามเงาบอกก็ต้องพูดได้อ้าวท่านเป็นฉันเป็นท่านอ่ะไหมฉันต้องไปด้วยกันอ่ะก็เงาตามตัวเห็นไหมเหมือนความดีความชั่วเนี่ยจะไปเสร็จไม่ได้นะความดีก็เหมือนเงาตามตัวความชั่วมันเงาตามตัวนะอันนี้ไปฟังว่าเวลาเราอุทาหรณ์สอนใจว่าทิฏฐะถ้าดีจริงองค์ก็คงจะอยู่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่มาตายในป่าในดงนิพพานในป่าเพราะนั้นเหมือนเราเหมือนกันลาจากความสุขสบายดีแล้วเนคขมะออกจากบ้านจากเรือนมาสร้างทานศีลภาวนาให้เกิดขึ้นว่าชีวิตเนี้ยเป็นชีวิตที่เราพึ่งได้เป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์เคยบอกแล้วมันจับต้องไม่ได้ไม่เหมือนว่าถูกสิ่งของให้โน่นให้นี่อันนี้จับต้องเรามีความสุขสบายแต่ภายนอกในอริยทรัพย์เราจับต้องไม่ได้แต่จับในความรู้สึกเป็นนามธรรมมันความสุขความสบายนานกว่าที่เราจับต้องภายนอกไอ้จับไปต้องภายนอกเนี่ยของที่ดีถูกใจอย่างนี้มันก็แป๊บเดียวก็สลายไปแล้วใช่ไหมแต่เป็นนามธรรมความรู้สึกว่าเอานึกถึงทานอย่างเมื่อปีที่แล้วทำทานถวายสังฆทานแล้วก็ถวายพระป่ากฐินก็ดีได้สร้างเสนาสนะทำบุญพอนึกถึงทานของเราปุ๊บตั้งโลตั้งนี้ปุ๊บเป็นนามธรรมโอ้ตัวลอยใจสบายมีความสุขเป็นนามธรรมไหมจับต้องไม่ได้แต่จับต้องเรื่องนามธรรมความสุขกายเบาใจเบาใจเราจะเบาสุขแต่ทุกข์หายหมดเลยมันอยู่นานปีติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะได้ตรงนั้นอีกใช่ไหมอันนี้เนี่ยนี่เหมือนกันเรามานี่เหมือนกันนึกถึงใส่บาตรทีไรนึกถึงสร้างบุญทีไรนึกถึงเราบวชทีไรนึกถึงที่เราสร้างความดีปัดกวาดทุกอย่างเรารู้สึกว่าใจเราชุ่มฉ่ำในหัวใจใจชื้นใจสบายไอ้ที่ความเล่าร้อนมันก็หายไปความเย็นเข้ามาแทนนี่ก็เป็นสมาธิใจดีใจเฉยใจสบายรู้ไหมนรกความทุกข์ความไรที่นั้นทุกข์ความทุกข์ก็หมดไปแล้ว
สวรรค์ก็มาแทนที่ใช่ไหมสวรรค์ก็มาแทนที่อิ่มทิพย์เพราะนั้นก่อนจะอิ่มทิพย์ก็ต้องทำใจก่อนแต่อาศัยด้วยกายพื้นฐานกายเป็นตบะอดทนก่อนที่กายเหมือนเรานั่งเนี่ยนั่งสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมยืนสมาธิมายืนแป๊บเดียวนี่อยากจะเลิกอย่างไรมันก็ผ่านไม่ได้มันก็ไม่ได้หลักพื้นฐานที่ดีจิตที่เป็นกุศลก็จะไม่มีเกิดขึ้นเดินก็ปัวเปียกต้องเดินด้วยใจอย่าเดินด้วยกายเดินด้วยใจใช่ไหมฟังด้วยใจนั่งด้วยใจเดินด้วยใจทำอะไรด้วยใจเนี่ยปุ๊บมันจะผ่านได้ใช่ไหมฟังเทศฟังธรรมคงไม่เข้าถึงเข้าโรงพยาบาลหรอกใช่ไหมไม่ถึงปวดเมื่อยแหมเป็นลมเข้าโรงพยาบาลหรอกลองที่ลองสักตั้งหนึ่งที่ลองที่อ้าวมันจะเป็นไงเป็นการนี่ใจมันก็ชื้นขึ้นมาใจก็เป็นผู้ชนะโอ้สบายฟังได้สบายขี้จมูกก็ได้เอานั่งสมาธินั่งสมาธิมันจะป่วยไหมมันจะเป็นอะไรไหมมันจะถึงโรงพยาบาลไหมลองพิจารณาดูอ๋อมันไม่เป็นนี่อาการเรามันเป็นเฉยยืนเหมือนกันยืนชั่วโมงเนี่ยใจเราทนได้ไหมใจเราป่วยไหมโอ้ใจเราไม่ป่วยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเราแยกกันโอ้สบายชั่วโมงสองชั่วโมงก็สบายนี่เราปลอบใจเราใจเข้มแข็งโอ้เราสบายเดินเหมือนกันเนี่ยชั่วโมงนี้โอ้เด็กๆสบายนี่ใจเราใจผู้ชนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเทศฟังธรรมทุกอย่างโอ้สบายสบายมากฟังแล้วเขาไงก็ช่างฉันฟังด้วยมีจิตเป็นสมาธิเกิดศรัทธาความศรัทธาอยากฟังอยากจะทำตรงนี้ให้ได้พลังสมาธิความเย็นความสบายความสุขเกิดขึ้นในใจใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงอะไรก็มันช่วยอะไรไม่ได้เงินทองของภายนอกใช่ไหมแต่อายะทรัพย์ภายในบุญกุศลนี่มันจะช่วยเราไปในชาตินี้และชาติหน้าเพราะนั้นเรามีเงินเป็นทองใช้ถูกหลักอย่างที่โฆษกประกาศทำบุญทำไรขอบคุณโฆษกทุกที่เนี่ยอ๋อนะแบ่งทรัพย์คนละบาทสองบาทคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยพันสองพันนั่นแหละเขาขอมาจนเจอในพุทธศาสนาเขาไม่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองแต่ว่ามาเข้าในกระเป๋าพุทธศาสนาเราก็ได้ด้วยแต่โฆษกที่เขามาพูดมาอะไรเนี้ยเราก็ขอบคุณเขาถ้าเขาไม่พูดเราคงไม่ค่อยบริจาคมันไม่กว้างขวางใช่ไหมบางทีเราลืมไปจะทําบุญเขาตกมาพูดย้ำมานี่นะนี่นะมีที่ทําหลายอย่างทําด้วยจิตศรัทธาไม่ใช่บังคับเพราะฉะนั้นเราก็โอ้ฟังแล้วมีเหตุมีผลนี่ใช่ไหมฟังให้เกิดศรัทธาความรู้ความหมายเรามีความคิดมีโอเราก็โอเราเกิดศรัทธาไปทํามีน้อยทําน้อยมีมากทํามากทําบุญไม่ให้เราเดือดร้อนและแม่ครอบครัวเดือดร้อนนี่คือผู้ที่มีทําบุญเกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําแล้วคิดพิจารณาก่อนสติสําคัญสติตามรู้ตามเห็นระลึกรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในนั่งตรงนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเพราะฉะนั้นเราทําแบบสมณะอย่าลืมคําว่าสมณะที่พระเจ้านึกถึงสมณะจึงได้อยู่ไม่ได้หรอกคืนนั้นออกมาบวชมาเลยถึงพุทธคยาตรงไรตรงนาก็ขอตายในป่าไม่ขอกลับตายในบ้านแต่เราพิจารณาตัวเองได้ว่าเราไม่ได้เจตทุเรศของพระองค์ขออภัยพระองค์ใจเด็ดมากแต่เรานี่เราไม่เคยมาบอกก็ยอมตายในวัดเลยนะตายในไหนครูบาอาจารย์เขาจัดเราสวยงามเนี่ยอย่างพ่อท่านรองก็ดีพวกครูสมุทรไปเรียนไปพระญาตาเนี่ยตอนนี้ถึงสระบุรีแล้วมั้งเลยสระบุรีแล้วนะนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเดี๋ยววันที่28 29ก็ไปปีใหม่ที่ถ้ำกฤษณาถ้ำกฤษณาที่เราเคยไปเข้าคอร์สเข้าอะไรว่าแม่กายเขาวังน้ำเขียวมีพระอยู่ทำตรงนั้นนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมาตั้งปีใหม่เพราะนั้นอยู่ที่นี่ก็สร้างบารมีเหมือนกันก็ไปพระญาตาก็ได้บารมีตรงนั้นเราอยู่นี่ก็สร้างบารมีเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอนุโมทนาสาธุบุญกุศลมีพลังทรัพย์ช่วยด้วยมีพลังใจอนุโมทนาเดินพระญาตาเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตอดทนอดกลั้นความอดทนไปที่สุดอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น
รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ตรงนี้ทุกอย่างเขาต้องทำเต็มร้อยเลยไม่ทำก็สู้ไม่ได้ภัยอันตรายจะเป็นแดดเอ่ยความหิวเอ่ยความนอนความอะไรทุกอย่างมันไม่เหมือนกับอยู่ที่วัดเหมือนกับเคยบอกพระภิกษุตำเนรถ้าจะไปทุดงปุ๊บเนี่ยต้องยอมตายถ้าไปแล้วไม่ยอมตายนี่ไปเข้าป่าเข้าอะไรกลัวเสือกินอะไรกินไปอยู่พงศ์ทุพชาก็โอ้เจอผีอีกเนี่ยที่กันดานอาหารการกินเนี่ยเพราะฉะนั้นหลับตาทีไรก็เห็นหมูเห็นไก่ที่วัดตลอดเวลาเห็นที่นอนสบายๆเนี่ยแม้แต่ที่อาบน้ำก็ลำบากมึงคิดสิยุงก็เยอะแยะเนี่ยเพราะฉะนั้นไปทุดงเลยต้องตัดสินใจเลยตายเป็นตายไม่งั้นเดินก้าวขาออกจากวัดไม่ได้เคยไปมาแล้วพอไปแล้วมีความสุขก็บอกแล้วอยู่ที่วัดหน้าตาหล่อผิวพรรณดีต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ไปทุดงเนี่ยผิวพรรณดำรูปร่างหน้าตาไม่หล่อแต่ใจมันหล่อใจเข้มแข็งใจเป็นผู้ชนะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแต่ไปอยู่ป่าช้าก็ดีไปอยู่เหนืออีสานใต้เนี่ยไม่เคยไปเช็คร่างกายเลยแต่มาอยู่ที่วัดเป็นไงผิวพรรณดีหน้าตาหล่ออะไรต้องเข้าโรงพยาบาลดูสินี่แหละที่มาของการก็ออกกําลังกายเพราะพยาธิตาไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลที่จะเข้าโรงพยาบาลก็อาจจะอายุวงมากแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ถึงโรงพยาบาลหรอกมีรถบริการนะตรงนี้เล่าเรื่องเดินพยาธิตาหรือว่าตรงนี้เราก็เดินพยาธิตาเหมือนกันป่าย่างพุทธใจย่างโทรู้ป่ารู้ใจรู้เดินตรงนี้ก็เดินให้ถึงที่สุดแล้วกันนะเราก็เดินสร้างบารมีเหมือนกันอดทนเหมือนกันไว้เพราะฉะนั้นการสร้างบารมีเนี่ยเป็นสิ่งเหล่านี้เราจะเพิ่งมองข้ามฐานมันพระเวสสันดรที่จะมาเป็นพระเจ้าได้คือฐานสร้างมาหลายร้อยปีพันปีแล้วฐานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นเราจะมองข้ามในสิ่งเหล่านี้ไปข้ามไปแล้วก็เราจะไม่เป็นผู้ประเสริฐตัวจะกายวาจาใจสติปัญญาเราก็จะไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ขอฝากไว้นะเราวันนี้ที่ได้แสดงทำเล็กๆน้อยๆของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นที่ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ขอให้มีความรู้สึกที่ดีๆเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งเราวันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขสงบความเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาจะทำทิ้งหนึ่งใดก็ขอให้ความเจริญก้าวหน้าในการงานหรือว่าศึกษาเราเรียนหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่งครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมเดี๋ยวให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับกับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับกับชุดขาวลุกไปทั้ง 3-4 คนนะครับกลับเชิญนะครับ
ค่ะก็ขอเชิญนะคะสำหรับท่านที่มีสังฆทานก็เข้ามาถวายได้เลยอันนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะถวายเสร็จแล้วเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะได้พิจารณาบางสกุลแล้วก็ให้พรนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคณะธรรมยาตราของเราก็อยู่ในระหว่างตอนนี้ก็น่าจะพักเที่ยงนะคะวันนี้เป้าหมายนะคะก็คือไปรับประทานอาหารก็คงจะรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะที่วัดพุทธนิมิตนะคะเมื่อเช้านี้คณะธรรมยาตราก็เดินตั้ง14กิโลนะคะไปถึงวัดพุทธนิมิตตอนนี้ก็คงจะพักผ่อนแล้วก็คงจะออกเดินในช่วงบ่ายเพื่อไปค้างคืนที่วัดสามัคคีวรารามระยะทางอีก24กิโลเมตรเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เดินแดดก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะค่ะตอนนี้ก็มีอีกไหมคะสังฆทานมีเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งกำลังมานะคะสังฆทานมาได้เลยนะคะยังค่ะมีไหมคะเข้ามาได้เลยนะคะที่จะถวายสังฆทานเข้ามาได้เลยนะคะมาข้างล่างด้านหน้านะคะน้องๆ ลงมาเดินด้านนี้ค่ะอย่าขึ้นข้างบนนะคะข้างบนเป็นที่ของพระขึ้นไม่ได้นะคะเราต้องเดินตรงมาเลยค่ะเดินตรงมาเลยค่ะเดินตรงมาเลยนะคะค่ะใครถ้าใครมีก็มาได้เลยในช่วงนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รับพรค่ะค่ะเข้าถวายเลยค่ะเข้าถวายเลยค่ะประเคนสองมือเลยนะคะค่ะสำหรับท่านใดจะเพิ่มเติมในส่วนของการทำบุญกับทางวัดสังฆทานก็รอสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรับพรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญหาที่นั่งก่อนค่ะน้องมานั่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวจะได้รับพรพร้อมๆกันค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับครับช่วงต่อไปก็ตั้งใจนะบางสุกุลนะอานิจจวัฏสังขารันสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนานอุปาทวยธรรมมีนอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขอนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเดี๋ยวลืมไปเนี่ยรับพรนะยะถาวาเลวาปุราปริปุเรนติสาคลังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบริเวณโตสังกปานขอความดำริทั้งพวงยงเต็มที่จันโทมนาราโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยขวัญนิรสพิติโยวิวาชันตวนความจะลายทั้งพวงยงบำราบไปสาพโลโควินาจันตวนโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวันวันดาลายนอันดาลายามีแก่ท่านโสขีทีขายุโกบวานท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลัน
ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลวัดุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันโทสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาแห่งประสงค์สาธาโสติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับก็ขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับ เตรียมตัวคู่เก่ากราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากขาโต ภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุ อุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ
กราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบค่ะนักบวชกราบอีกสามครั้งนะครับ